รียมพบกับ autolifethailand.tv โฉมใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับพร้อมออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินจากกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเช็คเลย 1,239,000 บาทประกาศราคากันไปแล้วสำหรับเจ้า Honda Civic ในโมเดล2024ปีนี้นะต้องบอกว่ารถคันนี้น่าสนใจอร่อยบ้างในความเป็นไมเนชั่นของเขาปรับเปลี่ยนออปชันเข้ามาปรับเปลี่ยนหน้าตาบ้างเล็กน้อยออปชันบางอย่างยังไม่ได้ถูกใส่เข้ามานะกล้องรอบคันยังไม่มีไบรท์สปอตยังไม่มามี Honda Lane Watch มาให้เราภายในมีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรทั้งเบาะทั้งจอทั้งออปชัน Google Built-in ที่ถูกฝังไว้ในหน้าจอนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันพละกำลังเครื่องยนต์ยังเป็นเหมือนเดิม184แรงม้าอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าขับจริงๆเป็นอย่างไรล้อยางมีการปรับเปลี่ยนให้หล่อมากขึ้นแต่ไซส์เหมือนเดิมฟิลลิ่งยังคงเหมือนเดิมไหมกับเจ้า RS ตัวท็อปตัวนี้เดี๋ยวไปลองขับกันและเราจะมาสรุปกันว่ารถคันนี้ในราคาค่าตัวนี้ความน่าใช้เขาอยู่ที่ไหนจุดเด่นเขาอยู่ที่อะไรจุดด้อยเขาอยู่ที่ตรงไหนและรถคันนี้ยังคุ้มค่ากับแฟนๆอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันครับสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ในเจ้า Honda Civic RS แล้วนะในมอดูล Year 2024ดีนะครับท่านผู้ชมครับก็ยังคงเป็นรถที่ขึ้นมาแล้วประทับใจอยู่เหมือนเดิมคือในเรื่องของ Handling ในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็พละกำลังของเครื่องยนต์ไฮบริดของเขาเครื่องยนต์ไฮบริดของ Honda ตัวนี้ก็2.0 ลิตรเบนซินนะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังไม่ได้ขี้เรเลยแรงบิดดีมากๆนะตัวนี้ต้องยอมรับว่า Honda เขาทำเครื่องไฮบริดดีนะครับแล้วผมก็ชอบด้วยเป็นเครื่องไฮบริดที่สมูทที่สุดละคุณไม่สามารถที่จะจับอากาศได้เลยถ้าคุณวิ่งในความเร็วต่ำแบบนี้ว่าตอนนี้จะเป็น EV หรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์พาราเรลกันนะครับเพราะว่าสมูทมากอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาทำออกมาได้ดีมากยังเป็นรถไฮบริดที่ผมมองว่าดีที่สุดในตลาดวันนี้นะครับสมูทที่สุดละถามว่า MG 3 Hybrid Plus เทียบกันได้เปล่าผมว่า Hybrid Plus ของ MG 3เขายังเป็นตัวเล็กเกินไปนะแต่ว่าพละกำลังเขาดีนะเขาไม่สมูทเท่านี้แต่เขาแรงกว่าเขาเน้นพละกำลังด้วยประหยัดผมขับก็อยู่ที่18โลลิตร15 16นะครับของตัว MG 3นะวิ่งหนักๆแต่ตัวเนี้ย Civic เนี่ย16 18กิโลเมตรต่อลิตรธรรมชาติพื้นฐานวิ่งทะลุ20ธรรมดาธรรมดาเลยถ้าวิ่งทางไกลนะเรามาลองขับกันนะครับยังมาดูว่าในเรื่องของอัตราสิทธิ์เปลืองมาดูในเรื่องของฟิลลิ่งของเขานะออปชั่นออปชั่นที่เขาให้มานะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่าใช่ไประดับนี้แล้วนะเนี่ยตะเร่งโอ้นี่เราอยู่ในโหมดธรรมดาแน่นอนโหมด normal ธรรมดาตะเร่งก็เหลือเฟือในการใช้งานนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยได้นุ่มแน่นนะอันนี้ต้องยอมรับว่าโอ้เขามาดีนะครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลเนาะจอเปลี่ยนแล้วนะจอขนาดใหญ่ขึ้นมี Google Built-in มาแล้วนี่โอ้ให้มาดีไว้อันนี้ผมชอบนะครับคือเราสามารถที่จะเซิร์ชแผนท่องแผนที่ Google Map ได้อยู่แล้วผมอะไรก็แม่นดีนะเนี่ยแต่ยังไม่ถึงขนาดสปอร์ตจ๋าเป็นรถครอบครัวที่มีพวงมาลัยที่แม่นเลยดีเลยนะแม่นกว่า Toyota Altis นะครับแต่ถ้า Altis ถ้าเป็นตัว GR ก็แม่นใช้ได้นะขับเพลินๆดีมากนะครับมีแต่ Honda Lane Watch นะครับไม่ได้มีในตัวของกล้องรอบคันตัวนี้น่าเสียดายมากๆควรจะใส่มาได้แล้วนะครับการแข่งขันวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปละนะครับ Honda มีคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆอย่างรถจีนนะใส่ออปชันมาเต็มๆในราคาที่จับต้องได้ด้วยถ้า Honda ยังมั่นใจในตัวเองนะไม่ใส่ออปชันเข้ามาแล้วขายในราคาที่แข่งขันเหนื่อยด้วยผมว่ามันกลายเป็นโดนหลายเด้งนะครับไม่ว่าแต่ Honda รายเดียวนะอันนี้ต้องบอกว่าค่ายรถญี่ปุ่นเลย
ต้องสู้เราต้องเข้าใจตลาดในวันนี้ว่าปริบทมันเปลี่ยนแปลงไปละคุณไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นแต่เพียงอย่างเดียวนะครับที่แข่งกันคุณมีเพลเยอร์อื่นถึงเป็นบิ๊กเพลเยอร์ด้วยที่มาโหดสายดุเลยนี่เรามาลองใช้กันแบบรถติดๆด้วยนะมันก็เนียนดีนะคือการใช้งานเนี่ยผมว่าด้วยดีไซน์ของ Honda เนี่ยทำให้เขายังคงมีความได้เปรียบอยู่แหละนะครับความเนียบดีไซน์สิ่งต่างๆที่ให้มาเนี่ย USB-C 2จุดนะครับอันนี้เป็นไวเลสชาร์จแล้วด้วยให้มานะครับคือเขาก็พยายามที่จะใส่ออปชันมาแหละเครื่องเสียง Bose แต่ว่าวันนี้เนี่ยการแข่งขันด้วยราคามันหนักหน่วงมากและราคาของ Honda เองเนี่ยก็ไม่ได้ต่ำ1.239 ล้านอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับราคามันก็หนักแน่นอยู่ติดอยู่บนดอยอยู่เหมือนกันราคานี้นะครับแต่ถามว่าดีขึ้นไหมราคาดีขึ้นแต่ว่าก็ยังในมุมมองผมอ่ะมันยังไม่ครบครันนะครับถึงแม้ว่าจะให้ Honda Sensing มานะครับอย่างตัวนี้ก็ให้ Adaptive Cruise มาเลยนะแต่ว่า Adaptive Cruise ของเราก็ยังไม่ครบครันแท้ๆมันต้องมีกล้องรอบคันมาด้วยนะครับมันต้องมี Blind Spot มาด้วยนะซึ่งเนี่ยมันไม่มาไงมันก็เลยไม่เต็มปากอ่ะนะออปชันบางอย่างมันขาดหายไปในราคานี้นะไม่ได้บอกว่าตัวนี้ไม่ดีแต่ว่าถ้าในราคานี้ผมว่ามันต้องมาครบ1.239 ล้านอ่ะมันต้องใส่ครบแล้วเปล่าล่ะแต่รถดีเนี่ยผมเป็น Adaptive Cruise ให้วิ่งอยู่เนี่ยสบายเลยล่ะเครื่องยนต์นะครับไฮบริดไม่ต้องกังวลในเรื่องของการซ่อมแซมในเรื่องของการดูแลรักษาเขาพิสูจน์ตัวเองมาเยอะแล้วว่าทนทานแน่แล้วก็ไม่ได้จุกจิกศูนย์บริการก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยครอบคลุมทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งจุดขายของ Honda ผมเชื่อว่าหลายๆคนยอมรับในเรื่องนี้นะและหลายๆคนก็ยังคาใจกับมาตรฐานบริการหลังการขายของค่ายจีนคาใจในเรื่องของราคารถมือ2นะครับซึ่งตรงนี้ Honda เขายังมีความแข็งแกร่งอยู่แต่ถ้าเขาไม่ปรับตัวก็เหนื่อยอยู่ดีเบาะไฟฟ้าให้มาก็โอเคนะแล้วเบาะนั่งดีเว้ยตัวนี้เบาะนั่งดีเบาะเขาปรับเปลี่ยนตัววัสดุเบาะด้วยเบาะนั่งดีเลยแข่งได้ตัวโปรดักก็แข่งได้เลยแต่พอมันไปเจอราคาเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยหน่อยอีกอย่างนึงคือยังไม่เจอกับรถจีนที่อยู่ในราคาเนี้ยนะเพราะว่า BYD Dolphinก็ราคาก็ปรับลดไปเหลือ800,000 กว่า900,000ก็ไม่เจอกันนะครับมันยังไม่มีตัวแข่งแบบตรงเม็ดตรงแบบเป๊ะๆอ่ะยังไม่เจอแต่อย่างเงี้ยลูกค้าเจอกับ Neta X ใช่ไหมเพราะลูกค้าที่ใช้ Neta X ก็ลูกค้ากลุ่มนี้ C segment นะครับโห Neta X มัน799อ่ะนะครับ 3-4 แสนต่างกันเขาก็มีทางเลือกช้อยมันเยอะขึ้นน่ะมันก็ถูกแชร์มากขึ้นนะครับค่ายญี่ปุ่นตอนนี้เซกเมนต์มันถูกทลายไปหมดแล้วด้วยราคานะครับมันก็เลยทำให้การแข่งขันเนี่ยมันโอ้โหกินกันไปครบเลยอย่างเงี้ยนะครับสบายๆนะครับใช้ Adaptive Cruise ไปนะผมชอบนะเนี่ยแค่คอนโทรลพวงมาลัยนะครับวิ่งเป็นแพรๆแบบนี้ผมไม่กลัวเลยหลังๆเนี่ยมี Adaptive เนี่ยไม่กลัวเลยนะครับใครคิดว่าอยากเร่งนิดนึงก็แตะคันเร่งได้นะครับเนี่ยพอหลังจากนั้นก็ปล่อยให้กล้องให้เรดาร์เขาทำงานไปช่วงล่างนวลดีครับเรื่อยๆแล้วสบายดีเนี่ยผมปรับระยะใกล้สุดนะครับเบรกไปรถไปเราไปใจเย็นๆไว้ได้ชิวๆอยู่แล้วครับถ้าใจร้อนก็แตะไปมุดซ้ายมุดขวาไปแต่แล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับว่าเป็นอย่างไรผมอะไรมันกระชับมือมันหล่ออ่ะพอเข้ามาแล้วมันค่อนข้างจะรู้สึกมันหล่อดีถ้าเราจะปรับโหมดการขับนะครับเดี๋ยวปรับไปเป็น Eco แล้วกันวิ่งอย่างนี้เป็น Eco หน่อยมันก็จะตื้อขึ้นมาก็จะหน่วงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับใช้ในเมืองก็ได้นะ Eco เนี่ยผมก็ใช้บ่อยนะครับโบด Eco เนี่ย
ผมไม่ค่อยจะซีเรียสอะไรนะถ้าเกิดเราต้องการให้ความประหยัดมากที่สุดนะครับแล้วก็เร่งแซงก็อาจจะรอหน่อยแตะคันเร่งแล้วก็รอนิดนึงก็ไปได้ละคือแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับว่าเราอยากจะใช้งานในรูปแบบไหนการทำงานของไฮบริดของ Honda นะครับท่านผู้ชมครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วมีแบตเตอรี่อยู่แล้วแต่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายนักถ้าวิ่งในความเร็วต่ำวิ่งในการออกตัวจะเป็นการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าแหละวิ่งด้วยไฟฟ้านะครับแต่พอเราเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะมาเป็นพาราเรลก็คือทำงานคู่กันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ถ้าเรากดหนักๆเร่งแซงหนักๆมันจะเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับมันไม่ได้เป็นพาราเรลยาวตรงจุดนี้ก็อาจจะเสียเปรียบนะครับค่ายจีนที่เวลาความเร็วสูงเนี่ยวิ่งเป็นพาราเรลนั่นหมายความว่าถ้าคุณขับด้วยความเร็วสูงยาวๆมันจะประหยัดกว่าแต่เราจะขับในความเร็วสูงยาวๆนั้นได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะผมว่าส่วนใหญ่มันก็จะวิ่งเป็นพาราเรลในความเร็วระดับเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยโหพาราเรลนี่ตั้ง20กิโลลิตรนะไปสบายเนี่ยเดี๋ยวเราลองวิ่งดูนะครับคือการใช้งานมันยังดีมากๆอยู่นะผมว่ามันลงตัวตัวนี้คือสปอร์ตจ๋าหรือเปล่าเข้าโหมดสปอร์ตอัตราเร่งดีขึ้นจี๊ดจ๊าดมากขึ้นอ๋อแล้วโหมดที่ปรับเพิ่มเข้ามาในเจ้า RS Monogear 2024ก็คือโหมด Individual นี่ Individual นะครับคุณสามารถที่จะมาปรับได้นะ Customize ได้ว่าคุณจะเอาปรับอะไรนะครับสมัยนี่นะ power train support steering support engine support มาตรวัดแบบสปอร์ตนี่โอ้โหเจ๋งไว้แล้วถ้านี่เป็น normal ปรับเป็น normal ขึ้นมาพวงมาลัย normal เบาขึ้นนะครับ engine เป็นสปอร์ตโอเคนะครับ power train นี่ engine sound นะ engine sound เป็นสปอร์ตไม่ใช่ engine power train อ่ะโอเคผมอยากได้ฟีลลิ่งที่เครื่องเป็นสปอร์ตแต่พวงมาลัยเป็น normal มาลุยพวงมาลัย normal มันก็จะเบาขึ้นไปนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมแต่ช่วงล่างเหมือนเดิมนะช่วงล่างเหมือนเดิมไม่มีช่วงล่างนะครับนี่เกวัตเป็นแบบสปอร์ตคือมีสีแดงเข้ามานะครับเอออันนี้ฟีลนี่ดีเว้ยเครื่องเป็นสปอร์ตนะแต่พวงมาลัยเบานิดนึงเพราะว่าหลายท่านน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยโอเคเลยอ่ะแล้วถ้ามาเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตล่ะพวงมาลัยแบบสปอร์ตอันนี้โหมดสปอร์ตเลยหนืดด้วยพวงมาลัยมันจะหนืดขึ้นมาหน่อยนะบอกว่าก็ได้อยู่แต่คุณผู้หญิงไม่น่าชอบเนาะคุณผู้หญิงน่าจะชอบเป็นพวงมาลัย normal มากกว่าอันนี้เกย์แบบสปอร์ตแล้วถ้าเกย์แบบ normal มาตรวัดแบบ normal นะครับสีแหละมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแค่ปรับเปลี่ยนแค่สีนะอันนี้พวงมาลัยมันจะหนืดมือหน่อยนะมันจะหนืดมือไปหน่อยแล้วแต่การใช้งานเลยครับท่านผู้ชมครับว่าเราจะใช้งานในรูปแบบไหนอย่างไรจะขับเร็วๆได้นะขับเร็วได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังแหละเพราะเพื่อนร่วมทางเราเยอะแต่ถ้าว่ารถเรามีพละกำลังที่จะไปได้ไหมโหเหลือเฟือช่วงล่างดีเนี่ยคอสะพานเนี่ยไม่มีรอยเลยลึบเลยเนี่ยนะเก็บอยู่เลยเป็นรถบ้านที่ขับดีจริงนะมาดู power flow นะครับนี่19โลลิตรนะ current drive อยู่เนี่ยวิ่ง600โลนะครับแต่จริงๆคันนี้ถึงเชียงใหม่นะถ้าจะขับกันจริงๆเนี่ยสบายมาก
ี่อยู่ในโหมด individual ที่เป็นสปอร์ตอยู่นะครับอย่าง 19.3 โลลิตรเลยเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้พอเรายกคันเร่งนะครับมันก็เป็นการรีเจนไฟกลับไปให้แบตเตอรี่แล้วเวลาเรากดนี่เป็นคู่ขนานอยู่นะคือการทำงานของ ECU เขาฉลาดมากนะครับเหลือเฟือเลยถ้าอยู่ในความเร็วที่สูงนิดนึงแล้วก็มีการกดคันเร่งหน่อยเพราะเป็นโหมดสปอร์ตด้วยมันก็จะทำงานคู่กันด้วยนะครับเป็นพาราเรลไปเนี่ยเป็นพาราเรลแล้วผมจะกลับไปอยู่ในโหมด normal แล้วกันโหมดที่เราใช้กันอยู่นะครับนี่โหมด normal นะครับดูการทำงาน average นะครับ606กิโลนี่การทำงานของเครื่องยนต์บวกกับแบตเตอรี่มอเตอร์มาช่วยกันนะครับยกนิดเดียวรีเจนละนะครับแล้วตอนนี้ก็แตะผมแตะวิ่งความเร็วคงที่ที่70กว่านะครับ70กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงการทำงานก็จะเป็นมอเตอร์อย่างเดียวอันนี้ก็คือกลายเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้เราวิ่งด้วยไฟฟ้านะครับในความเร็ว70 80นะครับวิ่งด้วยไฟฟ้าไปดูซิวิ่งกี่กิโลอ่ะในความเร็วคงที่นะ76กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นนะอ่ะไปได้ไกลนะเนี่ยไปได้เรื่อยๆแหละนะครับถ้าวิ่งความเร็วนี้วิ่งไปเรื่อยๆก็เป็นไฟฟ้านะวิ่งด้วยไฟฟ้าพอแบตเตอรี่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรละดู20โลลิตรละนะครับนี่ขนาดมีพาราเรลเข้าไปด้วยนะนี่ผมเร่งแซงกดเร่งหน่อยนึงอ่ะเป็นการทำงานควบคู่เห็นไหมเนี่ย20โลลิตรละ20โลลิตรธรรมชาติด้วยนะครับมันเป็นไฮบริดที่โอเคมากๆคือเครื่องยนต์จะทำงานลงล้อตรงๆก็ต่อเมื่อเราเร่งหนักจริงๆนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในโหมดเนี้ยจะเป็น EV บวก Parallel นะครับทำงานคู่กันดีอย่างนี้แหละสบายๆสวยๆนะครับนั่นคือการทำงานของเขานะครับเขาจะมี Direct ลงล้อเครื่องลงล้อคือเวลาความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสูงไม่ใช่ความเร็วสูงสุดนะครับแล้วถ้าเรามีไฟอยู่ในแบตเตอรี่นะครับโอ้สบายเพราะเวลาเรายกคันเร่งปุ๊บรีเจนกลับเข้าไปนี่โหมด normal นะเห็นนะเหลือเฟือใช้งานไม่ด้อยนะครับไม่ด้อยเลยช่วงล่างดีได้นุ่มได้หนึบนะพวงมาลัยดีเป็นอะไรที่ชอบผมชอบคันนี้นะจริงแต่ถ้าชอบสุดผมไปชอบอันติสในตัว GR นะครับผมว่ามันนุ่มกว่าแต่ขับสนุกสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ได้สนุกด้วยได้แม่นด้วยขาดแค่ออฟชัดเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะไปขับเจ้าตัวเทอร์โบกันนะครับเพราะว่าลูกค้ายังให้ความนิยมในความเป็นเทอร์โบของ Civic อยู่พอสมควรนะยอดจองนะครับ Pre-booking ของเจ้า Civic ตัวนี้เนี่ย 30% เป็นเทอร์โบโหเยอะนะเดิมเนี่ยทาง Honda เขายังคิดว่าแค่ 20% นะครับแต่ปรากฏว่าไปถึง 30% ก็แปลว่าลูกค้ายังนิยมชมชอบความเป็นเทอร์โบของ Honda อยู่พอสมควรใน Civic นะแต่ว่าถ้าเป็น CR-V นะครับถ้าเป็น City อันเนี้ยเทอร์โบไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ยอดเทอร์โบไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะ19โลลิตรนะ19โลลิตรธรรมชาติอันเนี้ยประหยัดกว่า MG3 เยอะนะครับเพราะ MG3 ไม่ได้อะนะครับผมได้อยู่15 16ในความเร็วระดับนี้นะ MG3 เล็กกว่าด้วยแต่มันได้แรงไงแต่อันนี้ก็แรงพอตัวเหมือนกันแต่ความเร็วของเอ้ยความแรงของเจ้า Civic RS นี่ก็แรงพอตัวนะไม่มีปัญหาแต่ราคาของ MG ทำมาโหดเหลือเกินเนี่ย69นะโหดมากสู้ได้สบายนะครับแต่ถ้าเราวิ่งเร่งๆหน่อยมันก็จะไปที่ 18.8 ได้แต่ถ้าเราวิ่งในความเร็วปกติแล้วกันนะเนี่ยเดี๋ยววิ่งก่อนแล้ว 80-90 ไม่ได้เร่งอะไรมากมายไปตามจังหวะรถแล้วกันไปตามถนนทั่วไปเดี๋ยวดูตัวเลขครับเดี๋ยวก็ขยับขึ้นมาคือความประหยัดต้องยกให้เขาอะของ Honda เนี่ยประหยัดจริงนะ
ับสบายด้วยแอร์เย็นครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองสุดท้ายแล้วของเจ้า Honda Civic RS เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ในการใช้งานจริงๆเนี่ยวันนี้ผมจะวิ่งที่มอเตอร์เวย์นะครับเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะวิ่งในความเร็วคงที่สัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน110เหมือนกับเป็นการใช้งานแบบปกติของเรานะครับไม่ได้แบบหวดนะถ้าหวดอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ประมาณ15โลลิตรนะครับ15 14โลลิตรอันนั้นคือความเร็วที่เกิน130แต่ว่าเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยความเร็วอย่างเงี้ยเรื่อยๆชิวๆนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันและเราไปสรุปกันว่าเจ้ารถคันนี้ยังคงน่าใช้หรือไม่น่าใช้นะครับเคิร์สก็มีนะจ๊ะตัวนี้ปรับเคิร์สที่แพดเดิลชิพนะครับอันนี้ก็ยกแล้วก็หน่วงนะครับอันนี้ถ้าเดินทางไกลผมไม่ใช้แต่ถ้าในเมืองดีตัวเคิร์สนี้มันไม่ต้องมาคอนโทรลเบรกกันเยอะนะครับใช้คันเร่งอย่างเดียวป่ะป่ะนะเสียดายไบรท์สปอตไม่มีกล้องรอบคันไม่มาแหมมีแค่กล้องหลังอย่างเดียวแถมกล้องไม่ชัดด้วยดิเหนื่อยบางจุดแต่เด่นบางจุดเอาไปครับท่านผู้ชมครับจะรถคันนี้ไหวหรือไม่ไหวเดี๋ยวรู้กันแล้วก็เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับกับการลองขับเจ้า Honda Civic RS Model Year 2024นี้นะยังคงความโดดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์ 2.0 เบนซินไฮบริดนะครับ184แรงม้า315นิวตันเมตรถามว่าดีหรือเปล่าในเรื่องของการขับขี่ยังคงเหมือนเดิมยังคงโดดเด่นเหมือนเดิมในเรื่องความประหยัดเราเห็นแล้วว่าตอนที่เราขับมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย22กิโลเมตรต่อลิตรทำได้แน่ๆเฉลี่ยการใช้งานทั้งระยะทางอยู่ที่ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดมากๆกับการขับขี่ในรูปแบบปกติในความเป็น RS นะครับท่านผู้ชมครับใน Model Year 2024นี้ในรุ่น Minor Change นี้นะครับเขามีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรท่านผู้ชมทราบอยู่แล้วนะครับเราพาท่านผู้ชมชมไปเรียบร้อยแล้วและการแข่งขันจะเป็นอย่างไรล่ะในวันนี้ถามว่าแข่งไหวหรือเปล่าออปชันบางออปชันที่เราเรียนให้ทราบนะครับมันขาดหายไปในระดับราคา 1,239,000 บาทคู่แข่งเขามีไม่น้อยถึงแม้ว่าในราคาของเจ้ารุ่น Minor Change เนี่ยจะมีการปรับลดลงมาอีกประมาณ 20,000 บาทเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมทำให้เห็นแล้วว่าทาง Honda เองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าการแข่งขันมันดูเดือดมากน้อยแค่ไหนแต่การปรับลดราคาลงมาระดับนั้นกับออปชันที่ได้มาในระดับราคาค่าตัว 1,200,000 บาทเนี่ยผมถือว่ายังน้อยเกินไปแข่งยากถามว่าแข่งได้มั้ยแข่งได้แต่ยากขึ้นมั้ยยากขึ้นเพราะการแข่งขันในวันนี้หลายปัจจัยเหลือเกินค่ายรถยนต์จากจีนเอาเทคโนโลยีไฮบริดที่ถามว่าดีไหมก็ดีแต่สู้กับไฮบริดของญี่ปุ่นสู้ได้หรือเปล่าสู้กับไฮบริดของ Honda สู้ได้หรือเปล่าต้องบอกว่า Honda ยังมีระบบไฮบริดที่ดีมากๆมีความสมูทของเครื่องยนต์ที่ดีมากๆดีที่สุดในตลาดแล้วมีความประหยัดน้ำมันที่ดีที่สุดในตลาดแล้วยังคงเป็นเทคโนโลยีไฮบริดที่ดีที่สุดในตลาดในวันนี้ถึงแม้ว่าค่ายรถจีนจะมีเทคโนโลยี DMI จะมีเทคโนโลยี IEEV หรือ Hybrid Plus เข้ามาความเป็นไฮบริดของ Honda ก็ยังแข็งแรงอยู่ความเป็นไฮบริดของ Civic ก็ยังแข็งแรงอยู่ทั้งในเรื่องความสมูททั้งในเรื่องความประหยัดรวมถึงในเรื่องของความทนทานยังมีจุดเด่นอยู่พอสมควรแข่งขันได้ครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เขาก็ยังมีความโดดเด่นของเขาเขาก็ยังมีบุคลิกของเขาอยู่เช่นเดิมแต่เหนื่อยขึ้นไหมเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นไหมหนักขึ้นในเรื่องของการแข่งขันถ้า Honda ยังไม่ปรับตัวยังไม่ใส่ออปชันที่มันควรจะมีในระดับราคา1,200,000ให้มันสมเหตุสมผลมากกว่านี้การแข่งขันก็จะเหนื่อยแบบนี้มากขึ้นแต่ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นเช่นเดียวกันถ้า Honda ปรับตัวได้ใส่ออปชันที่ควรมีกล้องรอบคันควรใส่เข้ามา Blind Spot ควรจะมีระบบความปลอดภัยไฮเทครอบคันควรจะมีในรถระดับราคา1,000,000อัพขึ้นไปควรจะได้แล้วHonda สามารถที่จะใส่ออปชันในระดับนี้ที่ให้อยู่ในวันนี้ได้ถ้าไม่มีค่ายรถยนต์จีนกระโดดเข้ามาอย่างเช่นในวันนี้วันนี้ค่ายรถยนต์จีนเข้ามาหนักหนามากๆใส่ออปชันโหดๆทำราคาหนักๆมาแข่งกับเจ้าตลาดอย่าง Honda Honda ก็ต้องปรับตัวจุดเด่นของ Honda มีเยอะแยะไปหมดศูนย์บริการหลังการขายความทนทานของเครื่องยนต์ Honda ก็ยังได้เปรียบรถจากจีนอยู่ไม่น้อยรถจีนยังต้องสร้างความมั่นใจยังต้องสร้างให้ลูกค้าเชื่อใจในเรื่องของบริการหลังการขายให้เทียบเท่ากับรถญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งยากมากๆยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่ารถจีนจะสามารถสร้างความมั่นใจสร้างบริการหลังการขายให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับรถญี่ปุ่นซึ่งในวันนี้ยังทำไม่ได้รถญี่ปุ่นมีดีมีเด่นในเรื่องบริการหลังการขายศูนย์บริการราคาอะไหล่ความทนทานของเครื่องยนต์ความทนทานของตัวรถที่ดีมากๆอยู่แล้วขาดแต่เพียงในเรื่องของความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับออปชันเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายแล้วเนี่ยค่ายรถญี่ปุ่นเสียเปรียบค่ายรถจากจีนก็เรามารอดูกันต่อไปครับว่าการแข่งขันมันจะเดินไปในทิศทางใดแต่สุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้ประโยชน์แน่ๆผู้บริโภคได้ความคุ้มค่ามากขึ้นในเม็ดเงินตัวเดิมรถคันนี้ยังมีดีอยู่หรือเปล่ารถคันนี้ยังสามารถแข่งขันกับค่ายรถจีนได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าได้บริการหลังการขายเขายังโดดเด่นมากๆเทคโนโลยีไฮบริดยังโดดเด่นมากๆประสิทธิภาพในการขับขี่ยังดีมากๆหาใครมาล้มเขายากถ้าเทียบในเรื่องของสมรรถนะถ้าเทียบในเรื่องของคุณภาพแต่ถ้ามองในเรื่องของราคามองในเรื่องออปชั่นเขาก็พ่ายแพ้รถจากจีนเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วล่ะว่าจะเลือกอะไรถามผมชอบหรือเปล่าเจ้า Honda Civic ตัวนี้ในความเป็น Management ในความเป็นรุ่น RS ต้องบอกว่าชอบในเรื่องการขับขี่ชอบในเรื่องของฟังก์ชันแต่ไม่ชอบในเรื่องของออปชันที่ให้มามันน้อยเกินไปกล้องรอบคันควรจะได้มันนานมากแล้วคุณภาพของกล้องที่ให้มาตัวเดียวเป็นกล้องมองหลังคุณภาพก็ยังต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับรถราคา1,200,000 บาทบลายสปอตที่ไม่ได้ให้มาทำให้ลูกค้ามองเห็นความแตกต่างระหว่างรถแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ Honda Toyota Mazda เมื่อเทียบกับรถแบรนด์จีนเห็นได้ชัดมากขึ้นตรงจุดนี้เป็นการบ้านของค่ายรถญี่ปุ่นแล้วล่ะว่าจะปรับตัวอย่างไรจะลดกำไรลงมาแล้วใส่ออปชันให้เยอะขึ้นเพื่อให้รถคันนี้คุ้มค่ากับราคามากขึ้นหรือเปล่าขับดีภายนอกสวยงามภายในออปชันได้แต่เมื่อเทียบทั้งหมดของราคาแล้วผู้บริโภคจะเลือกอะไรต้องรอลุ้นกันถามว่ารถเขาดีไหมดีแต่ถ้าเต็ม10หรือเปล่าไม่เต็ม10ขาดออปชันขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มันควรจะมีในราคา 1.239 ล้านบาทในวันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรล่ะชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่แสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับแต่สำหรับ autolifechannel.tv เราชอบหน้าตาใช่ที่เทคโนโลยีเป็นไฮบริดที่ดีที่สุดในตลาดแต่ถ้ามองในเรื่องของระดับราคา 1.239 ล้านบาทแล้วเขาจะต้องใส่ออปชันให้มันมากกว่านี้นี่ให้มันคุ้มค่าราคารถในระดับราคา 1.2 ล้านบาทได้แล้วกำไรต้องลดลงเพื่อให้ความคุ้มค่าของรถเนี่ยมีมากขึ้นวันนี้คู่แข่งกระโดดเข้ามาหนักหนาสาหัสมากๆนี่ยังแข่งไม่เต็มรูปแบบนะรถจากจีนในเทคโนโลยี IEEV ยังเข้ามาไม่เต็มรูปแบบในเทคโนโลยี DMI ยังเข้ามาไม่เต็มรูปแบบในเทคโนโลยี Plug-in Hybrid PHEV ยังเข้ามาไม่เต็มรูปแบบจุดเด่นของความเป็นไฮบริดของ Honda ยังโดดเด่นอยู่ได้ในวันนี้ในปีหน้ายังได้แต่อีก2ปีถ้าเทคโนโลยีไฮบริดของจีนเข้ามาแบบเต็มรูปแบบแล้วไฮบริดญี่ปุ่นมีเหนื่อยแน่นอนแล้ววันนั้นการแข่งขัน Honda จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นนี่คือบทสรุปของ autolifechannel.tv ครับถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มในบางมิติไม่คุ้มในบางมิติแล้วแต่แฟนๆจะมองครับว่าชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่เงิน 1.239 ล้านบาทใครคุ้มค่ากว่ากันรอพิจารณาเปรียบเทียบด้วยตัวคุณเองครับและเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมจนมาถึงนาทีนี้เรายังเหลือเจ้า Honda Civic ในเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบต่อไปนะครับแต่ขอเอาไว้ในตอนหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอแค่ตัว 2.0 Hybrid EHEV คันนี้ดีกว่าครับใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ตัวคุณแล้วครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ